สวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกคิวโพสเกตในไลน์ของเซรามูนนะเซตนี้ก็จะเป็นเซตออกใหม่เลยนะจะเป็นเซตชุดนักเรียนจ้ะ2กล่องที่จะมาอันบ็อกนะก็จะเป็นอุซังิแล้วก็จิบิอุสาที่เป็นลูกของอุซังิทีจ้ะดูจากแค่กล่องก็น่ารักแล้วว่ะมาเริ่มกันที่กล่องแรกก่อนเลยนะก็คือของอุซังินะก็โดยรวมเนี่ยกล่องก็ทำออกมาได้สวยมากเลยด้านข้างมีเขียนว่าซูกิโนอุซังิแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีติดโลโก้ว่าบานเพรสโตนะด้านบนก็มีเขียนว่าซูกิโนอุซังิเหมือนกันแล้วก็เขียนว่าเป็นสี A นะก็ในเนี้ยจะมีอยู่ด้วยกัน2สีก็คือสี A กับสี B แต่ที่จะอันบ็อกนี้เป็นสี A นะสี A ก็จะเป็นสีเข้มกว่าสี B นะสดใสส่วนสี B จะเป็นสีออกพาสเทลจ้ะที่มุมซ้ายด้านบนจะเขียนว่าเซรามูนพาอิเทอร์นอลนะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยนะพอเปิดกล่องออกมานะข้างในก็จะมีตัวตุ๊กตาเนี่ยอยู่ในถุงอีกทีหนึ่งนะในถุงก็จะแยกเป็นชิ้นส่วนส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็เส้นผมแล้วก็ฐานรองจ้ะมาดูรายละเอียดในส่วนหัวก่อนเลยนะทำออกมาได้สวยมากงานละเอียดสุดๆเลยอ่ะส่วนของตาก็จะเป็นสีออกฟ้าๆนะแล้วก็เป็นประกายสะท้อนแสงจ้ะส่วนของลำตัวก็จะเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะก็จะเป็นกระโปรงแล้วก็มีเสื้อถ้าสังเกตในส่วนของโบก็จะมีเครื่องแปรงร่างติดอยู่ด้วยนะมาต่อกันที่ทรงผมที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของอุซังิหรือเซรามูนเลยนะนี่เลยผมสีทองแล้วก็ขมวดเป็นกลมๆเหมือนลูกซาลาเปาก็เอามาติดตามจุดที่เขาให้ติดเลยนะตอนติดก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าผมเขาทำมางานละเอียดมากเลยอะเนี่ยอาจจะหักได้ตอนติดนะพอติดครบแล้วก็สวยมากเลยเหมือนในการ์ตูนเลยทรงซาลาเปาต้องบอกเลยว่าคิวพอสเก็ตในลายของเซรามูนเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆเลยอ่ะสวยไม่แพ้ดิสนีย์เลยแล้วในเซตของชุดนักเรียนนะเป็นลายที่น่าสะสมมากอันนี้เราเชียร์ถ้าใครที่อยากสะสมคิวพอสเก็ตในลายของเซรามูนนะเซตชุดนักเรียนก็เป็นลายที่สะสมได้เลยเพราะสวยมากจริงมาต่อกันที่จิบิอุสาหรือว่าอุซังิน้อยนะหรือก็คือลูกสาวของเซรามูนนั่นแหละจ้ะสีที่จะอันบ็อกก็เป็นสี A เหมือนกับกล่องของอุซังิเหมือนกันนะ
มาเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะพอเปิดกล่องข้างในก็จะมีตุ๊กตาอยู่ในถุงเหมือนกับกล่องอุสงิเมื่อกี้เลยนะแยกเป็นส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนฐานจ้ะมาดูรายละเอียดที่ส่วนหัวกันนะน่ารักมากเลยอ่ะจิบิอุสะผมสีชมพูตาสีชมพูอมแดงนิดๆ นะแล้วก็ทรงผมเป็นเอกลักษณ์อีกแล้วทรงซาลาเปาง่ายละเอียดมากดูรายละเอียดส่วนหัวนะเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยที่หูก็มีต้มหูเล็กๆให้เห็นด้วยนิดๆมาดูส่วนลำตัวนะก็เป็นชุดนักเรียนเป็นเหมือนเอี๊ยมกระโปรงนะแล้วก็รองเท้าสีชมพูด้านหลังมีโบด้านหน้ามีโบและเครื่องแปรงร่างต่อส่วนหัวกับลำตัวก็หมุนส่วนหัวจัดท่าทางได้ตามชอบเลยจ้ะต่อลำตัวเข้ากับส่วนฐานเอาจริงแอบปลื้มจิบิอุสะมากเลยนะเพราะว่าของจริงเนี่ยน่ารักมากสวยมากอันนี้เทียบให้เห็น2ตัวนะก็คือน่ารักเหมือนกันเลยมาดูกันรอบๆนะรายละเอียดที่เขาทำเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยอ่ะจิบิอุสะก็คือโพสท่าน่ารักมากเราตาก็คือแบวไม่ไหวหมุนคู่ให้เห็นชัดๆกันไปเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะส่วนคลิปหน้าจะมารีวิวหรืออันบ็อกซ์ตุ๊กตาตัวไหนอีกก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ